เรื่องนี้น่าสนใจมากอมรินทร์เคยนำเสนอค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งย้ำว่าค่ายรถผู้บริหารไม่รู้หรอกแต่ว่าลูกน้องอาจจะทำกันเองหรือไม่จำเคสหนึ่งก่อนหน้านี้มาที่มีคนดูเนี่ยคุณผู้ชมไปเปิด YouTube เลยล่ะที่บอกไปซื้อรถปรากฏว่าเซลล์มันให้ป้ายแดงปลอมแล้วปรากฏลูกค้าขับรถไปโดนจับเรานึกว่ามันไม่มีแล้วนะเพราะอะไรป่ะเราจำได้ว่าอมรินทร์บุกไปถึงค่ายรถยนต์ค่ายนี้เลยย่านแถวๆนี้แหละแถวอมรินทร์เนี่ยแหละปรากฏว่าเราไปจ่อไมค์ถามบรรดาเซลล์เซลล์บอกโอ้ยไม่ใช่ค่ายผมนะคุณค่ายอื่นมันก็ทำเยอะแยะมีเซลล์อ่ะคุณมันเอาทะเบียนปลอมให้กับลูกค้าเยอะมากไอ้ป้ายแดงอ่ะป้ายปลอมหนังสือรับรองเนี่ยก็ปลอมเพราะว่าทะเบียนจริงมันยังไม่ออกคุณผู้ชมฮะตอนนั้นคิดว่าเขาพูดเล่นล่าสุดคุณผู้ชมดูภาพที่แชร์กันหน่อยได้ไหมตอนนี้คุณผู้ชมฮะมีข้อความจากอยากดังเดี๋ยวจัดให้เปิดข้อความที่แชร์ขึ้นมาก่อนฮะณขนาดนี้มีคนโดนจับป้ายแดงโดยเบื้องต้นเจ้าตัวโวยขึ้นมาเลยบอกใครเคยโดนจับป้ายแดงแบบผมบ้างออกรถย่านกาลปพฤกษ์เขาบอกว่าป้ายแดงมือหนึ่งเอกสารทั้งหมดศูนย์ออกให้แต่เป็นของปลอมสุดท้ายเจ้าตัวโดนจับฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นกำหนดข้อกฎหมายจำคุกไม่เกิน5ปีปรับสูงสุด 100,000 คุณผู้ชมฮะเขาลงเอกสารว่าเขาโดนจับเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องของการเขาเรียกแล้วใช้เอกสารปลอมคุณผู้ชมฮะซวยเลยฮะล่าสุดคำถามคือนี่มันมีเล่มด้วยใช่ไหมมีเล่มเขาลงไว้ด้วยบอกเอ้ยแล้วเซลให้ผมมาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วเวลาผมไปวิ่งแล้วผมโดนจับคุณผู้ชมฮะใครจะนึกว่าเรื่องแบบนี้นี่มันมีเรื่อยๆเลยนะฮะวันนี้เอาทีละเปราะทีมข่าวของเราเองเนี่ยได้วิดีโอคอลไปหาผู้เสียหายคุณอิสรานุวัฒน์ถามเจ้าตัวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เปิดข้อความเมื่อกี้ที่เขาแชร์ไว้ด้วยฮะที่เห็นว่าทะเบียนปลอมกับเอกสารเมื่อกี้นี้เจ้าตัวบอกว่าทางด้านของเซลล์อ้างว่าขนส่งผลิตป้ายไม่ทันโดยวันนี้คุณอิสรานุวัฒน์บอกว่าตัวเองซื้อรถยี่ห้อหนึ่งเมื่อเดือนธันวาและใช้งานตามปกติเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะซื้อตั้งแต่63แล้วแจ้งกับพนักงานโชว์รูมบอกว่าผมจะซื้อป้ายประมูลเลขที่เหมาะสมกับดวงจึงขอหาเวลาซื้อป้ายก่อนไม่มี2เปราะนะฮะเปราะที่1แสดงว่าพี่ยังไม่ประสงค์จะรับป้ายแดงมาก่อนเพราะพี่กำลังพี่ยังไม่อยากจะเปลี่ยนป้ายเพราะพี่รอป้ายมงคลสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตัวเองก็ขับรถมาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอมรับว่าลากการจดทะเบียนมา1ปีกว่าๆเขาก็มีส่วนตัวเองก็ไปคุยงานต่างจังหวัด3ธันวาขับรถมาครับผู้ชมฮะผ่านมายังจังหวัดสุรินทร์เจอด่านตรวจตำรวจเรียกตรวจตำรวจบอกขอดูเอกสารหน่อยป้ายทะเบียนของคุณเป็นป้ายแดงปลอมรู้สึกว่าไม่แน่ใจทีมงานเอาเพจเก่ามาบ้างไหมเอ่ยที่เรามีลักษณะการดูป้ายจริงกับป้ายปลอมเพราะว่าอันนั้นแหละคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะชัดถามว่าเขาดูยังไงเก๋ที่บอกว่าป้ายปลอมนี่ป้ายทะเบียนปลอมนะคะจะไม่มีลายน้ำของกรมขนส่งทางบกไม่มีเลข9หลักที่มุมด้านล่างซ้ายมือนี่และไม่มีตัวปั๊มเลเซอร์ขอสอที่เป็นวงกลมเล็กๆด้านล่างอันนี้ของปลอมเพราะฉะนั้นตำรวจเขาเช็คละเอียดเจ้าตัวก็เลยบอกเอ้าเฮ้ยทำไมตำรวจบอกของผมเป็นป้ายปลอมหลังจากนั้นผมแปลกใจเลยโทรศัพท์ไปหาโชว์รูมรถยนต์ย่านกาลปพฤกษ์เขาก็บอกกับตำรวจไปว่าไม่น่าจะปลอมหรอกนะเพราะของเขาเป็นโชว์รูมใหญ่ตำรวจยืนยันบอกคุณได้ป้ายปลอมจริงๆหลังจากนั้นตำรวจยึดเลยฮะทั้งเล่มทั้งทะเบียนและที่สำคัญก็คือตำรวจส่งหมายไปที่บ้านโทษอาญาปรับสูงสุด 100,000 จำคุก5ปีผมกังวลมากเลยไปโพสต์ในกลุ่มคนที่นิยมใช้รถยี่ห้อนี้เพียงไม่นานหลังจากโพสต์ไปผู้จัดการติดต่อมาบอกว่าโชว์รูมรับทราบเรื่องแล้วและเดี๋ยวกำลังจะดำเนินการให้จนกระทั่งมีโชว์รูมโทรมาบอกขอให้ลบโพสต์ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าแล้วคุณจะดำเนินการยังไงคือเบื้องต้นเนี่ยไอ้ค่ายก่อนหน้านี้เซลล์อ่ะยังดีหน่อยตรงไหนมะเอาเงินไปประกันตัวให้ 50,000 แต่ของอันนี้เขาจ่ายเองคุณผู้ชมฮะเขาก็ยอมรับผิดที่เขาลากการจดทะเบียนแต่เขาก็แปลกใจว่าเขาก็งงถึงว่าดิโชว์รูมมันไม่ทวงป้ายแดงเลยกับเล่มปกติมันต้องทวงถูกไหมฮะคือถ้าคุณผู้ชมซื้อรถเนี่ยแล้วรู้ว่าคือเซลล์จริงๆต้องแบบพี่ได้ทะเบียนหรือยังหนูขอสมุดกับป้ายคืนเพราะลูกค้าหนูก็ต้องใช้นึกออกใช่ไหมอันนี้ลากมาปีหนึ่งเซลล์ไม่ตามเลยฮะจนมาโดนจับเอาซวยแล้วเว้ยตัวเองใช้ทะเบียนปลอมกับเล่มปลอม
ทั้งหมดนี้เลยตั้งคำถามไปยังศูนย์ศูนย์ก็อ้างว่าเป็นเพราะว่าขนส่งยังไม่ออกทะเบียนจริงให้ค่ะเขาแจ้งว่าทางกรมขนส่งเนี่ยผลิตป้ายทะเบียนป้ายแดงมาให้ไม่เพียงพอต่อยอดขายที่ทำได้ครับแต่ผมว่ามันเป็นข้อแก้ตัวมากกว่านะผมว่าจริงๆไม่ติดป้ายเลยแล้วก็ใช้เป็นชื่อศูนย์ติดเข้าไปให้เคลียร์กันไปเองจบง่ายกว่าเพราะว่ามันแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อสังคมครับใช่ครับตัวรถเขาบอกแนะนำว่าไม่ให้ใช้งานครับก็ให้จอดไว้จนกว่าจะได้ป้ายมาแล้วก็เวลาใช้รถเนี่ยหลัง6โมงเย็นเนี่ยก็ให้แจ้งลงเล่มให้ถูกต้องตามกฎหมายครับปรับตอนนี้ยังมันเป็นของส่วนของการจดป้ายล่าช้า 10,000 บาทครับเพราะโดนปรับคุณผู้ชมฮะจดป้ายล่าช้าล่าสุดวันนี้นะฮะเราเข้าไปหาเซลเลยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเซลอธิบายกับอมรินทร์ทีวีว่าตัวตั้งตัวตีที่ให้ของปลอมไปลาออกแล้วฮะอ้าวเหรอฮะหลังจากนั้นวันนี้คุณโจฮะเป็นตัวแทนเซลบอกว่าโหนี่ขอโทษด้วยวันนี้คณะทีมงานของเขาในโชว์รูมไปงานอะไรนะรถยนต์ที่เมืองทองคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอธิบายว่าคนที่ให้ทะเบียนปลอมลาออกไปแล้วแล้วก็มีการคุยได้บอกว่าป้ายแดงปลอมพี่มีเกือบทุกโชว์รูมเพราะว่าคนออกรถมากบางครั้งป้ายทะเบียนไม่พอจริงๆแล้วก็เซลล์ยังบอกว่าส่วนกรณีที่ทางพี่ผู้เสียหายโดนจับเนื่องจากว่าเซลล์คนดังกล่าวได้ลาออกไปแล้วเลยไม่รู้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าให้ป้ายปลอมไปตั้งแต่แรกหรือเจ้าของรถสวมป้ายแดงนานเกินไปเลยทำให้ถูกดำเนินคดีซึ่งอันนี้ทางเจ้าของรถต้องยอมรับว่าคุณก็พลาดเพราะว่าคุณปล่อยมาได้ไงตั้งปีนึงอะถูกไหมฮะส่วนเซลเองก็ออกไปแล้วนี่คือคำตอบครับคุณผู้ชมฮะป้ายแท้อะมันอาจจะหมดอาจจะมีป้ายปลอมที่เซลเขาหามาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเปลี่ยนให้ลูกค้าวันที่ป้ายแท้มาก็เปลี่ยนให้แต่ว่าตามกฎหมายแล้วเราก็จะมีเอกสารชัดเจนครับว่าวันรับรถเนี่ยไม่เกิน60วันเรารับผิดชอบให้แต่ถ้าเกิน60วันแล้วเราไม่รับผิดชอบนะก็เหมือนกับถ้าใช้ป้ายแดงเนี่ยใช้ได้แค่ระยะพีเรียด60วันใช่ใช้เกินเนี่ยคือจริงๆแล้วเราได้ขาปกติก็ระยะเวลาประมาณนี้ไม่เกิน60วันฉะนั้นคือคุณผู้ชมฮะถ้าใครซื้อรถ60วันคุณต้องทวงแล้วอ่ะจบเรื่องนี้ฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ